เดี๋ยววันนี้มาลองดูเกี่ยวกับเรื่องของการหาแรงรับแบบง่ายๆดูนะครับว่ามันจะทำยังไงซึ่งเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเขียนชื่อเรื่องกันเราจะทำ2วิธีในข้อเดียวเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าวาดภาพสามเหลี่ยมกับอันที่2ก็คือแตกเข้าแกนแล้วรวมสองแบบแบบแรกคือวาดสามเหลี่ยมอีกแตกเข้ากันแล้วรวมแรงซึ่งจริงๆปกติเวลาเราทำเนี่ยเราจะแยกเหรียญแต่ตอนนี้อาจารย์รวมกันเลยมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์เริ่มต้นให้เรานะโจทย์ก็คืออยากจะหาแรงรับที่มันดึงที่ไอ้จุดตรงนี้ไอ้จุดที่เอาไว้ห้อยตรงนี้นะครับแรงรับที่เกิดจากแรง2แรงที่มันกระทำอยู่คือแรง6กิโลนิวตันนะครับกับแรง2กิโลนิวตันที่กระทำในมุมลักษณะ45กับ60แบบนี้นะครับมาดูว่าเราจะทำยังไงกันเขียน free body diagram ก่อนอันดับแรกให้ง่ายที่สุดมีหกสิบหกกิโลนิวตันหก kN นะครับแล้วก็มีสอง kN ซึ่งมุมที่เกิดขึ้นคือหกสิบกับมุมนี้สี่สิบห้าโอเคนะครับมีหกสิบกับสี่สิบห้าวิธีแรกนะวิธีแรกก็คือจะวาดเอานะครับจะวาดวิธีการวาดเรามี2 kn ในลักษณะแบบนี้เนาะเราก็วาดแนวออกมาเนี่ยนะครับนี่แบบนี้นะครับทีนึงนะวาดไอแนวนี้ใช่ไหมเรามาวาดตรงนี้นี่โอเคนะครับวาดปุ๊บไอ้แนวนี้ใช่ไหมเราเอามาวาดตรงนี้แบบนี้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีอะไรดีเป็นสีเทาแนวนี้ใช่ไหมมาวาดแบบนี้นะครับให้มันขนานแบบนี้นะครับปุ๊บสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือนี่นะครับไอ้2 kn ตัวนี้นะครับมันก็จะถูกย้ายมานี่นะครับไม่ได้ถูกย้ายหรอกเราสมมุติว่ามันย้ายมานะครับลักษณะของแรงแล้วก็แกนใหม่ตั้งแกนใหม่มีแกนใหม่ปุ๊บนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็คือ2กิโลนะครับนิวตันเกิดใหม่โอเคนะตอนนี้อาจารย์จะวาดใหม่เอาชุดเนี้ยมาวาดใหม่ตรงนี้แล้วกันนะครับมี6แล้วก็มี2นะครับอันนี้วาดแกนขึ้นมาอีกแกนหนึ่งนะได้ง่ายคือตรงนี้60มุมตรงกันข้ามก็60ตรงนี้ก็45นะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นแบบนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นแรงรับนะครับจากจุดถึงปลายก็คือแรงรับนะครับไอแรงรับเนี่ยถ้าเราเห็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้ A B C นะครับมุมนี้ก็มุม C อันนี้ก็มุมตรงกันข้ามก็เป็นมุมของ B นะครับ B มุมนี้ก็เป็นมุมของ A นะครับถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีสูตรนะครับโคไซน์รอนะ
สมมุติเราอยากได้4เนาะ4กำลัง2จะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ 2ab cos theta theta คือ theta ตรงนี้ก็คือมุมของตัว4มุมของที่อยู่ตรงข้ามกับตัวนี้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แทนเข้าสูตรนะครับเข้าสูตรเลย r กำลัง2ของเราก็จะเท่ากับ a ก็6กำลัง2บวก2กำลัง2ลบ2คูณ2คูณ6ใช่ไหมไม่ใช่คูณ6คูณ2คูณ cosเซต้าของเรามุมนี้คอสเซต้าของเราคือมุมนี้60บวก45ก็105องศาเราถอดสแควร์รูทนะครับเอาตัวนี้ถอดสแควร์รูทถ้าพื้นฐานก็น่าจะโอเคนะถอดสแควร์รูทก็จับมันทั้งหมดมารูทซะนะก็จะได้ R ออกมาเป็นคำตอบทันทีเครื่องคิดเลขไม่ปรากฏนะครับแต่รับรองว่าถูกแน่นอนเดี๋ยวได้เดี๋ยวพักกดดีกว่ากดเครื่องคิดเลขเสร็จมันจะได้ประมาณ 6.798 กิโลนิวตันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วตอบแล้วนะครับทีนี้แล้วแบบที่2ล่ะทำยังไงไอ้ตัวนี้คือแบบที่1คือวาดสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานในการแก้ปัญหาแล้วก็เอาเรื่องของโคไซน์รอกับไซน์รอมาแก้นะครับต่อไปก็จะเป็นการแตกนะครับคือบอดี้เน่าๆแบบนี้อันนี้คือ6 kn ตัวนี้คือ2 kn นะครับเราก็ใช้การแตกนะครับแตกตัวนี้60องศาตรงนี้45องศาเราก็แตกอึ๊บอันนี้ได้6คอส60ดูตรงนี้นะถ้าแตกเข้าไปในด้านที่มันติดกับแกนมุมอยู่ติดกับแกนเราจะให้เป็นคอสด้านนี้ไม่ได้ติดกับแกนเราก็ให้เป็นไซน์อันนี้ก็เป็น6ไซน์60องศาต่อมาไอ้ตัวสีเขียวด้านนี้ติดกับมุมใช่ไหมเราก็เป็น2ไซน์45องศากับ2คอส45องศามองเห็นไหมไม่รู้นะครับต่อมาเราทำต่อเราทำต่อเลยก็ซิกมา f x เท่ากับซิกมา f y เท่ากับ f x ก็มีตัวชุดนี้อยู่ในแกน x นะครับ f y ก็ยังมีชุดนี้อยู่ในแกน y นะfx ก็มีด้านนี้ต้องดูทิศทางลบ6ซะลบ6คอส60องศาด้านนี้เป็นบวกทิศทางไปด้านขวาเป็นบวกนะเราได้ให้ด้านนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็ให้ด้านขึ้นเป็นบวกนะครับสำหรับ y หลังจากนั้นตัวนี้ก็บวกด้วย2ไซน์45องศาตัวข้างล่างแกน y ก็เป็นลบ6ไซน์60องศาด้านนี้เป็นลบครับสวัสดีครับครับลบ2คอส45องศาพอดีลูกชายกลับมาจากโรงเรียนขออภัยด้วยนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขกันตัวนี้ได้ลบ 1.586 นะครับตัวนี้ได้ลบ 6.610 นะครับแล้วยังไงต่อเราได้ซิกมา fx นะครับคือได้ซิกมา fx ก็คือผลรวมนะครับผลรวม
มันก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ลบ 1.586 กับอีกตัวหนึ่งคือลบ 6.610 อันนี้คืออะไรตัวนี้คือซิกมา fx นะครับอันนี้คือซิกมา fy นั่นเองนะครับแบบนี้พอได้แบบนี้เรากำลังหาผลรวมนะครับหาผลรวมก็เหมือนกันเหมือนเดิมย้ายมาเหมือนวิธีกราฟิกแล้วก็ R ของเราจะคือตัวนี้นะครับแรงรับของเราจะคือตัวนี้ซึ่งแรงรับของเราทีนี้มันอยู่ในมุมฉากละมันก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับบวกด้วยซิกมา fy ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ R กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็จับมันถอดรูททั้ง2ข้างนะครับจับมันถอดรูทไม่ใช่ถอดรูทจับมันถอดรูทซะปึ๊บแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น R ของเราก็จะเท่ากับสแควร์รูท 1.586 กำลัง2บวก 6.610 กำลัง2อาจารย์ไม่เอามาลบมาเพราะว่ายังไงยกกำลัง2มันก็กลายเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น R ของเราเนี่ยถ้าถอดรูทออกมาแล้วมันจะต้องได้คำตอบเท่ากับที่เราหาเมื่อกี้เลยคือเท่ากับเท่านี้นะครับคือ 6.7898 กิโลนิวตันแน่นอนนะครับลุยเลยลองทำดูนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับใช้เวลา10กว่านาทีโอเคอาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็ลองดูหลายๆรอบเดี๋ยวอาจจะทวนรอบข้อนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีอยู่ข้างนอกเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อย่าลืมนะครับ add static code นะครับ add static code หรือถ้าเป็น YouTube นะอันนี้คือ Facebook นะครับถ้าเป็น YouTube นะครับลองไปหาดูนะ list beta นะครับลองไปหาชื่อนี้ดูก็จะเจอจริงๆมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะคลิปเยอะมากสำหรับการสอนสแตติกนะครับมีหลายรูปแบบอันนี้ก็คือใช้แบบตอนที่เรากำลังมีเวลาก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับสุดท้ายนะว่าไอ้โจทย์ข้อเดียวจริงๆมันสามารถใช้วิธีการหลายๆวิธีเลยในการจะแก้ปัญหาโจทย์นะครับอย่างตอนนี้อาจารย์ก็สอนแบบไม่ง่ายก่อนก็คือโจทย์ข้อนี้สามารถทำได้ทั้งเขียนสามเหลี่ยมหรือจะแตกเข้าแกน x แกน y แล้วก็หาก็แล้วแต่คนถนัดนะครับบางทีเขียนสามเหลี่ยมก็ทำได้ง่ายกว่าบางทีเขียนแตกเข้าแกนก็ง่ายกว่าเลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนก็พยายามเข้ามาหาความรู้เยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับ static code YouTube Deep Beta นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพยายามจะออกทุกวันมาทุกวันนะครับกดติดตามกันได้เลย